พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเป็นโรงงานผลิตเฉาก๊วยที่มีการโพสต์มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นำไปสู่การตรวจสอบครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ทีมข่าวของเราโมโนทวิตี้นายลงพื้นที่ไปครับไปตรวจสอบโรงงานย่านบางขุนเทียนหลังจากที่มีหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยเขาออกมาแฉครับบอกว่าถูกหลอกให้เข้ามาทำงานผลิตเฉาก๊วยแต่เป็นเฉาก๊วยที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนอกจากนั้นเธอยังโดนโกงค่าแรงอีกด้วยครับภาพสถานที่ผลิตเฉาก๊วยของโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียนนี้นะครับมีหญิงรายหนึ่งนำมาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความระบุว่าสมัครงานตามประกาศรับสมัครงานที่ระบุว่าจะให้ค่าจ้าง350บาทต่อวันแต่เมื่อมาทำงานจริงทำงานไป3วันกลับถูกหักค่าใช้จ่ายต่างๆจนเหลือวันละประมาณ100บาทเท่านั้นโดยภาพที่หญิงสาวรายนี้นำมาโพสต์นะครับสังเกตเห็นก็มีทั้งหม้อต้มมีทั้งบริเวณพื้นทางเดินแล้วก็จุดที่ใช้หั่นเฉาก๊วยทั้งหมดนั้นก็ดูไม่ค่อยจะสะอาดนะครับไม่เหมาะสำหรับการใช้ผลิตอาหารหลังจากนั้นหญิงรายนี้ที่โพสต์เนี่ยครับไปร้องเรียนที่ทีมงานของนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวโมโนทวิตี้นายลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับพบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหานะครับบริเวณชั้นล่างเนี่ยเปิดเป็นที่ผลิตเฉาก๊วยตั้งแต่การต้มไปจนถึงการแพ็คลงรถเข็นขายมีพนักงานอยู่ประมาณ10คนครับเมื่อสอบถามเจ้าของกิจการยอมรับว่ามีการผลิตเฉาก๊วยขายจริงๆแต่ไม่ได้ทำกันในลักษณะของโรงงานครับส่วนกรณีหญิงที่โพสต์เนี่ยนะครับทางเจ้าของเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาทำงานได้เพียง3วันครับบางวันก็ไม่ได้ทำงานจึงไม่สามารถที่จะจ่ายค่าแรงให้เต็มจำนวนได้พร้อมกับมองว่าเป็นการโพสต์ที่เกินจริงอุปกรณ์ตามภาพก็เป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งนั้นครับบางภาพก็ถูกผู้หญิงคนดังกล่าวได้ทำขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นทำเฉาก๊วยหกแล้วก็ปล่อยให้แห้งก่อนที่จะถ่ายรูปแล้วก็นำแก้วมาวางช้อนทั้งๆที่ตนเองเนี่ยบอกแล้วครับว่าให้ใส่ไว้ในตะกร้าครับตัวเองทำเพื่ออะไรอยู่แค่วันเดียวอยู่กับเราแค่วันเดียวก็คือที่เราทำไม่ได้สกปรกใช่ไหมแล้วตรงที่ตักเฉาก๊วยนี่คุณก็นั่งตักเองซ้อนแก้วเองด้วยซ้ำนี่เรื่องจริงเป็นแบบนี้นะแล้วมาถ่ายมุมลบเราหมดเลยถ้าเราทำเนี่ยเราเปิดบ้านทำด้วยซ้ำถ้าเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อเขาก็เข้ามาซื้อเขาก็เห็นหมดถ้ามันโอ้ขนาดนั้นเขาคงไม่ซื้อหรอกขณะที่หนึ่งในลูกจ้างของที่นี่นะครับบอกว่าทำงานมาแล้วเนี่ยประมาณ8เดือนมีหน้าที่ก็คือนำเฉาก๊วยไปขายตามสถานที่ต่างๆก็จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายแก้วละ7บาทรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับการขายว่าขายได้มากขายได้น้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ครับว่าจะสามารถกลับมาขายได้อีกหรือไม่ครับไอ้พวกรถเล่จะได้อยู่แก้วละ7บาทครับผมแล้วขายตลาดจะได้แก้วละ5บาทก็คือยิ่งขายเยอะพี่ก็จะได้เยอะใช่ครับปกติเราได้วันละเท่าไหร่พี่ก็ต่ำๆก็อยู่ประมาณ500 500 600ทางด้านสำนักงานเขตบางขุนเทียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับระบุว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารต่างๆไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวจ้างแรงงานถูกต้องหรือไม่ซึ่งผู้ประกอบการยืนยันครับว่าไม่เคยจ้างแรงงานต่างด้าวแต่จะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งและในวันพรุ่งนี้สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพได้นัดให้ผู้ประกอบการนำเอกสารชี้แจงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบให้ด้วยครับ